เฮ้ยบักข้าวไหลเต็มเว้ยบักเต็มสายบักข้าวแล้วข้าวอะไรอยู่อ่ะข้าวอะไรอยากอยู่ข้างทางอยู่มาเป็นข้าวขาได้ไหมฮะพูดเลยครับเพราะมันใสมากผมว่าใสระดับหนึ่งเลยใสกินได้อ่ะใสอันนี้คือพื้นที่เราทั้งหมดเลยนะถ้าก็รู้ว่ามันยาวไปจนสุดบ่อน้ำที่จะบ้านให้จะบ้านน้ำแรงกันนะกินได้เลยกินข้าวได้สบายเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยครับ เราขุดน้ำเนี่ยที่ที่เจาะบ่อบาดาลเนี่ยเริ่มแรกเลยผมจะทำโรงน้ำดื่มทำโรงงานผลิตน้ำอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนหน้าที่จะแจกเนี่ยผมก็ดูข่าวในโซเชียลนะฮะผู้ว่าบอกว่าน้ำไม่ถึงเพชรบูรณ์แน่นอนแล้วระหว่างที่เราใช้น้ำไปเนี่ยตอนเช้าไหลพอหลังบ่ายไปไม่ไหลละหรือไม่ก็ไหลทีละชั่วโมงซึ่งนั่นคือภัยแล้งแน่นอนเพื่อเขาจะต้องเอาน้ำเนี่ยไปให้หมูอื่นเขาจะต้องปิดตัวนี้เพื่อแจกตัวนู้นตัวนี้แต่รู้เลยว่าน้ำไม่พอเราก็เลยเอาน้ำมาใช้แล้วมีชาวบ้านบอกมีน้องคนนึงนะน้องไอ้บอกพี่น้ำไม่ไหลเลยชาวบ้านไม่มีน้ำใช้เราจะทำยังไงล่ะก็เลยไปปรึกษากับญาติๆพ่อตาแล้วก็มีน้องๆนานาเรามีน้ำนี่เราไปแจกเขาไหมแจกน้ำมันก็โอเคนะแล้วก็ดีนะเพราะว่าขนาดเรามีใช้เองนี่เรายังแย่เลยเราก็เลยคิดว่าอ่ะในช่วงกักตัวด้วยไม่มีอะไรทำกันด้วยก็เลยให้น้องโอ๊กนะฮะน้องโอ๊กเดอะโอ๊กเขาก็มีทีมงานของเขาที่เขาเป็นอาสาของร่วมกตัญญูอยู่แล้วก็มีนักแก้วก็เลยจัดการเลยจัดเวรยามแจกน้ำกันทั้งวันเลยฮะตอนนี้มีรถอยู่2,000ตอนนี้คันหนึ่งแล้วก็เป็นรถ6ล้อของเราที่จริงๆแล้วเอาไปใส่เอาไปขนน้ำจิ้มนี่มันก็ไม่ได้ขนน้ำจิ้มละไม่ได้ส่งโรงงานติดอยู่ก็เลยใช้รถ2,000แจกมาวันนี้ก็4-5วันแล้วมั้งครับวันที่5แล้วก็น่าจะแจกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าชาวบ้านเขาจะเพียงพอนี่แหละครับแล้วก็ระหว่างที่เราแจกปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือชาวบ้านไม่ได้ออกไปไหนงานก็ไม่มีทำขาดแคลนเราก็เลยเนี่ยกำลังจะแจกข้าวสารแล้วก็ไข่นะฮะไข่แผงหนึ่งต่อหนึ่งบ้านนะแล้วก็ข้าว5 กิโลวันอังคารนี้นะฮะเราก็ให้ชาวบ้านมาลงชื่อไว้ว่าบ้านไหนเดือดร้อนเพราะว่าเราไปแจกน้ำมาเนี่ยเราเห็นแต่ละครัวเรือนบางทีก็ไม่มีอาหารไม่มีข้าวและคนยากจนที่มีเหลือแต่คนแก่อย่างเงี้ยตายเลยไม่มีอะไรจะกินกันเลยเราก็เลยอ่ะปรึกษากับเพื่อนๆปุ๊บแต่เราขอบอกนิดนึงว่าไอเนี้ยเราไม่ได้เพิ่งจะทำนะเราทำมานานแล้วผมมีบริจาคร่างกายมา7 ปีละบริจาคข้างล่างแล้วก็ทำมูลนิธิโปรเทคตึงแล้วก็น้องๆก็ทำอาสามาเนี้ยแล้วก็ออกรถเอ็มบูแลนซ์ของตัวเองเลยมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันอยู่ในนั้นซึ่งทำมาเป็นก็หลายปีแล้วนะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็แจกตลอดให้ตลอดอันนี้คือเราก็ไม่อยากหาคนรับผิดชอบเพราะว่ามันเราช่วยได้อะเราช่วยได้น้ำเราเหลือเยอะแยะเลยแล้วก็มีอะไรเราก็อยากให้ชาวบ้านคือเรานึกถึงตอนที่เราไปแจกนู่นนี่นั่นแจกของกับเขาแจกกับทีมดาราแจกกับทีมนักร้อง
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงแล้วเขาก็ดีใจที่เราไปแจกเขาเห็นผมก็เลยคิดว่าเป็นการทำบุญด้วยยังไงก็ได้บุญแน่นอนไม่ได้หวังอย่างอื่นนอกจากหวังบุญอย่างเดียวเพราะว่าน้ำเราก็ไม่ได้เสียเงินน้ำมันมันก็ไม่ได้แพงทีมงานของเราว่างๆแล้วก็มาใช้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องไปเลยใครอยากช่วยแจกมาเลยฮะแล้วก็มีการป้องกันเนี่ยอย่างใส่แมสใส่เมื้ออะไรนี้แล้วก็ให้ใส่ทุกคน